ไนท์ด็อกเตอร์นิวบาวเออร์แกรนด์มาสเตอร์พัทไม้ด็อกเตอร์นิวบาวเออร์แกรนด์มาสเตอร์พัทสำหรับไม้ตัวนี้นะครับผมเป็นไม้รุ่นใหม่ที่ทางค่ายด็อกเตอร์นิวบาวเออร์จากเยอรมนีนะครับผมเพิ่งออกมาใหม่นะครับผมซึ่งเดิมเนี่ยรุ่นก่อนหน้านั้นเนี่ยมันใช้ชื่อว่ารุ่นแกรนด์มาสเตอร์ซึ่งผมก็เคยได้ทดลองไปแล้วแต่ก็เดี๋ยวจะลองมาพูดเปรียบเทียบสั้นๆแล้วก็ข้อแตกต่างของไม้รุ่นใหม่กับรุ่นเก่าให้ได้ฟังกันวันนี้นะครับผมสำหรับไม้รุ่นแกรนด์มาสเตอร์พัทตัวนี้นะครับผมเป็นไม้ความแรงระดับดีเฟนส์นะครับผมหน้าไม้เนี่ยกว้างเป็นพิเศษและใหญ่สำหรับไม้ตัวนี้เนี่ยเป็นไม้ธรรมชาติ5ชั้นที่ผมได้ทดลองมาเนี่ยด้านโฟร์แฮนด์เนี่ยผมติดเป็นยางเรียบเป็นยางจีนนะครับผมโคคุตะคุ868นะแล้วก็ด้านแบ็คแฮนด์ผมก็ติดเป็นยางเม็ดยาวซอสสกายล่า3แบบไม่มีฟังน้ำเริ่มจากด้านโฟร์แฮนด์ก่อนเลยก็คือตัวนี้เนี่ยคือมันเป็นไม้รับก็จริงอ่ะแต่มันให้ฟิลสัมผัสในการตีออกไปในทางมีเดียมฮาร์ดก็คือแข็งๆกลางๆแล้วก็ติดยางเรียบเนี่ยเวลาส่งแรงออกไปเนี่ยมันแรงบอกเลยว่ามันแรงครับผมคือความรู้สึกว่าเหมือนมันบุกดีอ่ะมันบุกได้ดีมากๆก็คือตีหมุนก็หมุนตีพุ่งก็พุ่งคือมันไม่ได้แบบเป็นไม้รับที่ตีแล้วแบบลูกหนืดอยู่กับหน้าไม้อ่ะคือแบบมันส่งออกไปแรงแล้วมันพุ่งออกไปเลยสำหรับไม้ตัวนี้นะมันก็จะไม่ค่อยพุ่มลูกเท่าไหร่ส่วนในด้านแบ็คแฮนด์เนี่ยที่ผมติดยางเม็ดยาวเนี่ยก็จากในคลิปเลยก็คือมันเป็นไม้ที่ทำเอฟเฟกต์ได้ดีด้วยที่ว่าฟิลมันเป็นแบบมีเดียมฮาร์ดไงแล้วเมื่อมาติดยางเม็ดยาวแบบไม่มีฟองน้ำเนี่ยมันสามารถสร้างเอฟเฟกต์ของเม็ดยาวเนี่ยให้มากกว่าเดิมได้ก็คือมันบล็อกลูกออกไปมันสายมันมุดมันหนักเลยแล้วเวลาผมเอามาบุกนะก็คือตีแบ็คแฮนด์สวนกลับไปด้วยเนี่ยคือลูกมันพุ่งแล้วลูกมันสายแกว่งเลยก็คือเฮ้ยไม้ตัวนี้มันทำเอฟเฟกต์ลูกจากยางเม็ดยาวเนี่ยดีมากๆที่ว่าน่าสนใจเลยอ่ะคือสำหรับไม้แกรนด์มาสเตอร์พัทตัวนี้รุ่นใหม่ที่ทำออกมาเนี่ยมันยอดเยี่ยมเลยส่วนข้อแตกต่างจากแกรนด์มาสเตอร์รุ่นเดิมเนี่ยคือตัวเดิมเนี่ยหน้ามันเล็กแล้วก็มันเป็นไม้อยอดก็คือมันโคตรอุ้มลูกเลยแล้วมันไม่เด้งเลยแต่ตัวนี้มันเด้งเนี่ยคือข้อแตกต่างระหว่างแกรนด์มาสเตอร์รุ่นเก่ากับแกรนด์มาสเตอร์พัทสำหรับเจ้าแกรนด์มาสเตอร์พัทเนี่ยผมเอายางเรียบเนี่ยด้านโฟร์แฮนด์เนี่ยมาขึ้นลูกหนักเฮ้ยมันส่งลูกได้แรงได้รุนแรงเลยก็คือมันตีลูกหนักได้ดีมากๆแล้วก็ใช้แรงเนี่ยไม่เยอะก็คือมันไม่เหมือนไม้รับทั่วไปที่ว่าเราต้องตีแบบใช้แรงของเราเยอะมากๆแต่ตัวนี้เนี่ยมันสร้างแรงหมุนแรงเหวี่ยงเนี่ยโมเมนตัมของมันที่มันตีออกไปส่งลูกได้เนี่ยได้พุ่งและแรงเลยมันเรียกได้ว่าเป็นไม้รับสไตล์ใหม่ที่มันพุ่งแรงของเราได้เลยสำหรับไม้ตัวนี้นะครับผมด็อกเตอร์นิวบาวเออร์แกรนด์มาสเตอร์พัทสำหรับในการเล่นวางบอล นะวางบอลผมก็ลองเอามาวางบอลสั้นวางบอลยาวแทงลูกหนักก็คือมันก็ทำได้ดีอะสำหรับในเรื่องของการวางบอลเพียงแต่ว่ามันจะเด้งไปนิดนึงถ้าสำหรับคนที่เล่นไม้รับมาก็ไม้ตัวนี้มันก็จะมีความเด้งกว่าไม้รับรุ่นอื่นโดยทั่วไปก็อยู่ที่ว่าเราจะคุมแรงในการตีของเรายังไงแต่เรียกได้ว่าก็วางบอลก็ทำได้ไม่เร็วอ่ะทำได้ดีเลยสำหรับไม้ตัวนี้เนาะแกรนด์มาสเตอร์พัทและที่สำคัญคือผมลองเอายางเรียบเนี่ยผมก็หมุนไม้เนาะก็มาตีเปิดลูกหนักดูมันก็ทำได้ดีอ่ะมันก็บุกได้แรงอ่ะเรียกได้ว่ามันดีเลยสำหรับในเกมสับไม้ตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆสำหรับในการเล่นเกมสับไกโตะคือที่ว่ามันเป็นไม้ความแข็งระดับมีเดียมฮาร์ดไงแล้วก็มันสับลูกหนักทำลูกอันเดอร์สปินเนี่ยได้มากกว่าปกติก็เรียกได้ว่ามันเหมาะเลยสำหรับไม้ตัวนี้มันให้ฟิลสับที่ดีนะ
ไม้ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือการสร้างฟิวสับนี่แหละครับผมไม้ด็อกเตอร์ดิวบาวเออร์แกรนด์มาสเตอร์พัท